สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อนุ่นพอนุ่นนะค่ะนุ่นอายุเท่าไหร่ครับ22ค่ะ22นะใช่ค่ะนุ่นทำอาชีพอะไรคะเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะนักศึกษาโอเคใช่นุ่นมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับพอดีว่าคบกับแฟนคนหนึ่งมาก็ตอนนี้ก็ประมาณ9เดือนแล้วโอเคแต่ว่าคือตอนแรกเรามีแผนว่าจะได้เจอกันเดือนหน้าครับแต่ดีคืออ๋อต้องอย่างคือแฟนเราอยู่ต่างประเทศแฟนเราอยู่ต่างประเทศใช่ค่ะแล้วยังไงต่อครับก็แล้วทีนี้ก็คือเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาคือหนูก็ไปสอบวีซ่าแล้วไม่ผ่านก็เลยไม่มีโอกาสได้เจอแฟนที่เรารอกันมาประมาณ7เดือนที่ว่าจะได้เจอโดยเราไปหาเขาหรือเขามาหาเราเราไปหาเขาที่ประเทศอะไรครับอเมริกาอเมริกาแล้วยังไงต่อปรากฏว่าพอเราทำวีซ่าไม่ผ่านวีซ่าเราไม่ผ่านโอเคแล้วยังไงต่อครับคือมันก็เหมือนแผนที่เราตั้งใจว่าแบบคือจะไปช่วยเขาย้ายของเข้าอพาร์ตเมนต์ใหม่อะไรเงี้ยค่ะหรือก็จะไปหาเขาไปเที่ยวด้วยกันทุกอย่างก็แบบคืออ่ะอ๋อโอเคแม่อธิบายละเอียดดีมากคือแผนทุกอย่างที่จะไปอเมริกาก็พังหมดใช่แล้วยังไงต่อครับแล้วตอนนี้มันก็เหมือนแบบมันก็รู้สึกเศร้ามากเลยแต่มันเหมือนแบบว่าเหมือนเขาก็ตัวเขาก็เศร้าเหมือนกันเพราะเขาก็ร้องไห้ด้วยเขาอายุเท่าไหร่ครับ22เท่ากัน22เท่ากันผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงครับโอเคสาวที่เราคบก็เศร้าไม่แพ้กับเราเป็นคนไทยหรือเป็นฝรั่งครับเป็นคนไทยเป็นคนไทยเหมือนกันอ๋อเป็นคนไทยเหมือนกันใช่รู้จักกันก่อนที่เขาจะไปอเมริกาไหมครับหรือว่าใช่ค่ะรู้จักกันตั้งแต่ตอนประถมตอนป.6โอเคไอ้9เดือนนี่คือจังหวะไหนคือก่อนเข้าไปเหรอครับไม่ค่ะคือเขาไปตั้งแต่2017นะคะแล้วตอนนั้นนะคือหนูก็เคยไปบอกชอบเขาด้วยเขาปฏิเสธอยู่เพราะเขาไม่ชอบอ๋อนี่คือการคุยกันทางออนไลน์ใช่ไหมที่9เดือนที่ว่านี้ใช่อ๋อเขากลับไทยมาเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะก็เลยแบบว่าเมลกะแบบก็เลยได้คบกันนุ่นอยากถามอะไรพี่ครับเรื่องที่ผ่านมาช่วง9เดือนคือมันก็มีอุปสรรคเยอะมากเหมือนอยากจะมาสารภาพผิดด้วยว่าแบบหลายๆครั้งที่ผ่านมาในตลอดแล้วหลายเดือนเนี่ยเราก็เหมือนทำไม่ค่อยดีกับเขาอะไรเงี้ยแบบทำให้เขาแบบเสียใจบ่อยๆแล้วโอเคคือนุ่นก็มีความรู้สึกว่าก็อยากใช้โอกาสนี้โทรมาสารภาพบาปกับพี่อ่ะใช่ค่ะเหมือนเขาก็ตัวแฟนน่ะชอบฟังรายการนี้มากแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าอยากให้เราโอเคเข้าใจละพี่กำลังยังงง พี่กำลังงงอยู่ว่าเอ๊ะบาปนี้จะได้รับการชำระอย่างไรอ๋อแฟนนุ่นก็ฟังรายการนี้เหมือนกันใช่ค่ะเขาชอบฟังมากเขาชวนหนูฟังจนหนูมาฟังจนติดเลยแล้ววันนี้หนูก็เลยแบบประกาศโทรให้ติดมากๆเลยเนี่ยโอเคแต่เขาจะได้ฟังจากรายการนี้ใช่ได้โอเคเดี๋ยวนะเราทำไม่ดีอะไรไว้บ้างพ่อหนุ่มก็เหมือนที่ผ่านมาเราก็เหมือนไม่ค่อยใส่ใจเขาอย่างนั้นค่ะแต่ว่าบางทีคือเขาเป็นอะไรแล้วเราก็จะไม่ค่อยรู้อะไรอืมคือด้วยความที่เขาก็แบบมีเรื่องเครียดๆในชีวิตเยอะแต่ว่าเวลาที่เขาต้องการเราอะไรเงี้ยเราก็ดันไม่อยู่กับเขาไม่ได้อยู่กับเขาในยามสำคัญหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งในแง่นี้นุ่นสารภาพเลยครับบอกกับเธอว่าหลายๆครั้งที่มันทะเลาะกันเนี่ยบางทีมันก็เกิดจากตัวเราแล้วก็หลายครั้งคือเราไม่ยอมรับผิดด้วยตัวเราเองเราพยายามจะแบบโทษนู่นโทษนี่อะไรอย่างเงี้ยหาเหตุผลนู่นนี่แบบอธิบายแต่เหมือนแบบมันก็ดูเป็นแก้ตัวสุดท้ายเราก็เหมือนแบบขอโทษเขาแล้วก็ทำซ้ำๆอยู่แบบนี้เนี่ยเขาแต่ว่าเขาก็ให้โอกาสเรามาตลอดเลยพอเหมือนผ่านมาแล้วร้านนี้มากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเขาดีกับเรามากๆเขายังให้โอกาสเราอยู่เขาทั้งที่จริงๆเขาก็มีโอกาสจะได้เจอใครตั้งเยอะตั้งแยะที่แบบคนดีๆกว่าเราแต่เขาก็แบบยังเลือกที่อยู่กับเราก็เลยแบบว่าก็อยากบอกให้เขารับรู้ว่าแบบจะขอบคุณที่แบบเขาให้โอกาสที่ผ่านมาทั้งคือเราก็อยากให้เขารับรู้โอเคเพราะฉะนั้นรับรู้ไว้นะครับว่านุ่นเองก็เสียใจในความหมาไม่แดกของตัวเองแล้วก็เสือกไปงี่เง่าใส่ด้วยไม่ว่าเธอจะเป็นใครก็ตามขอให้เธอรู้ว่านุ่นรู้ตัวเสมอว่ามันเฮงซวยแล้วก็อยากจะใช้โอกาสนี้ขอโทษนะใช่แล้วมีบาปอะไรอีกก็แบบเหมือนบางทีแต่ก่อนเคยทะเลาะกันพวกเรื่องแฟนเก่าหรือเรื่องอะไรพวกเนี้ยแล้วเหมือนแบบบางครั้งก็อย่างมันก็จะมีเรื่องอื่นๆซ้ำๆเขาว่าแบบเรา
ชอบแถเราไม่ชอบยอมรับผิดอ๋อนี่เราก็แถแถไปเรื่อยจนแบบว่าเราก็เราเป็นหนักที่สุดเราก็เป็นทอมกะล่อนแถไปเรื่อยจนแบบจนมีครั้งที่มันหนักที่สุดแล้วเหมือนแบบเขาก็พยายามจับผิดทุกอย่างแล้วเขาก็มาเลี่ยงเรื่องได้จนเราก็เหมือนแบบก็พูดว่าโอเคเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแถหน้าด้านไปเรื่อยแถหน้าด้านไปเรื่อยใช่จึงอยากจะสารภาพคือเราก็ไม่รู้สึกว่าเราไม่ได้จะโกหกเขาแต่เราแค่เหมือนเราก็พยายามอธิบายเขาว่ามันมีอะไรอย่างเงี้ยเราอยากอธิบายแต่การอธิบายของเรามันคือเหมือนแบบการที่บทพูดแบบติ๊กแซกไปมาอะไรเงี้ยไม่ยอมรับก็เลยอยากใช้โอกาสนี้สารภาพว่าก็แบบว่าเราก็แบบจะพยายามแบบปรับตัวขึ้นเรื่อยๆถึงต่อให้มันแบบ9เดือนแล้วมันยังบางทีมันก็ยังมีอยู่บ้างเงี้ยคือเราก็แบบเราไม่ได้มีเจตนาจะโกหกหรือจะปิดบังเขาหรืออะไรกับเขาเลยคือเราก็แบบว่าอัดทุกคนให้เขาตลอดเลยไม่ว่าจะใครอะไรที่เขาไม่สบายใจเราก็พยายามทำให้เขาทุกอย่างขอโทษในความตลกตอแหลของเราว่างั้นใช่โอเคบาปหมดยังมันอย่างนั้นก็จะหนักเราก็แบบไม่ได้อยู่กับเขาอะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนุ่นแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะทางกล้องมึงนี่เดี๋ยวนะทำไมทางกล้องมึงอยู่กับรายการอาหารอย่างนั้นน่ะมึงถ่ายอะไรอย่างนั้นล่ะโถ่ไอ้เหี้ยตายแล้วขอโทษที่ทำให้หิวนะฮะแต่พี่ก็ไม่มีเวลากินเลยก็กินไปพร้อมพวกมึงนี่แหละเอาละนุ่นเอาสองบาปนี้ก็น่าจะทำให้นุ่นใจสบายใจขึ้นนะโอเคแล้วก็ขอให้คนไกลได้มีโอกาสเจอกันนะนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคไปแล้วก็ระหว่างนี้ก็รักษาความสัมพันธ์ระยะไกลดีๆนะนะคะคือหนูอยากจะบอกว่าคือเวลาที่แบบบางทีเหมือนเราทะเลาะกันหรือแบบเราไม่คุยกันเราไม่มีอะไรจะคุยกันเราก็จะเปิดของนั้นให้ฟังแล้วก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็ฟังกันสองคนอะไรเงี้ยฟังไปแบบไม่คุยกันใช่บางทีนุ่นและใครอีกคนที่ฟังอยู่บางทีระยะไกลก็ทำให้เห็นอะไรได้ชัดขึ้นนะเขาว่ากันว่าการที่เราอยากจะเห็นโลกทั้งใบเราต้องออกไปอยู่นอกโลกนะเราถึงจะเห็นโลกทั้งใบพี่หวังว่าระยะทางระหว่างนุ่นกับแฟนเนี่ยจะทำให้ทั้งคู่ได้เห็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนบ้างขึ้นอย่างน้อยนุ่นก็เริ่มเห็นความเหี้ยของตัวเองแล้วล่ะเลยใช้โอกาสนี้อยากบอกอะไรกับแฟนถูกไหมค่ะไปโชคดีที่นุ่นโทรติดครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาว่าน้าสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละ1ครั้ง1ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ Facebook YouTube TikTok นันเน็ก555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ